กินก็กินหนักกินทุกวันได้เงินมามีแต่ซื้อเหล้าก็พูดมาบ่อยกะว่า60เมื่อไรก็หยุดเหล้าซื้อใหม่60ไปดื่มกินจนน็อกเลยพอฟื้นมาให้มันสบายประมาณสัก2เดือนมันได้ผุดโผล่มาแล้วครับเมื่อก่อนผมไม่ได้เสียงนั้นเนี่ยไปนี่ไปรักษามะเร็งมาเขาตัดลิ้นออกคือแล้วเรียนพูดได้โอ้พูดตรงไปวัยรุ่นว่าหนักก็มันเป็นบางครั้งเนาะต้องกินด้วยทำงานด้วยก่อนถ้ามันอยู่ตรงนั้นเพื่อนมันเยอะเนาะหายใจก่อนเนาะพูดไปแล้วกินลมไปเลยงี้ก็นู่นไม่กลับมาหรอกนอนดูที่ร้านอย่างนั้นเคยมีมากันเนาะมามากก็อ้วกจนสลบไปเลยอย่างว่าเลยเมาจนแล้วก็กลับบ้านมานะไอ้ข้าวก็กินไม่ได้กินหนักเกือบทุกวันน่ะกินน่ะส่วนมากกินที่ร้านตัดผมลำดวนนี่แหละกินเยอะกินไม่มีวันไหนถ้าไม่กินนะกินทุกวันน้องก็จะพูดกินเกือบทุกวันพอขณะนี้ครับตอนอยู่ลำดวนขณะนี้เรามีเพื่อนเอาแล้วไม่มีเพื่อนก็กินแล้วก็ซื้อมาไว้ข้างหลังกินจนแล้วเลยเราขาดแล้วนะกินโอ้ยรู้สึกอยากจะเลิกกันน่ะก็เมาทุกวันเนาะทำงานมาก็ได้เงินมามีแต่ซื้อเหล้าเคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะเกือบจะตบตีกันนะแต่ไม่เคยตบตีกันหรอกแต่ทะเลาะกันอย่างแรงก็พูดมาบ่อยกะว่า60เมื่อไรก็หยุดเหล้าเลยบุรีนี่ก็ต้องนานแล้วลูกสาวเขาไม่ชอบก็ฉลองใครว่าจะหยุดแล้วก็กินมันน็อกไปกินเลยมันน็อกเนาะพอฟื้นมาให้มันสบายพอสักพักหนึ่งไปโรงพยาบาลเนาะนอนดูโรงพยาบาลไม่สบายเพราะมันเป็นมือสวัสดิ์ประมาณสัก2เดือนตอนนั้นมะเร็งโผล่มาเลยไปหาหมอตรวจดูค่ะตรวจที่โพรงจมูกก็เอาเนื้อนี่แหละไปตรวจพอไปตรวจไอ้ตรวจได้ประมาณอาทิตย์นึงให้ไปฟังผลหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็น่าจะพอนะโอ้ยคนดื่มเหล้าไม่ต้องดื่มเลยมีแต่ดื่มไปก็มีแต่ร้อนคนที่ดื่มเหล้าน่ะกินไปมีแต่อะไรนะเป็นบ้า